ขอนมัสการเพื่อนนิสิตนักศึกษาทุกท่านนะครับแล้วก็เจริญพรท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาตมาภาพผมกลุ่มที่สองมรดกภูมิปัญญาที่กำลังเลือนหายกรณีศึกษาประเพณีสื่อสารประสาทเจียนไปวงเล็บช่างปีนะครับครับของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ก็นำเสนอดร.ยโสธราสริภาประภากรอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นพุทธาภูมิปัญญาท้องถิ่นหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนรุ่นที่แปดชื่อพระอธิการสมศักดิ์ปัจโชโตนะครับรหัส64096020213มีสมาชิกแค่2ท่านครับอีกท่านก็คือพระอธิการสมหวังสิริวรรณโณนามสกุลพ่อค้ารหัส64096020012นะครับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาเดี๋ยวจะให้คณะศึกษาได้มีส่วนร่วมนะครับก็เชิญท่านอาจารย์สมหวังครับผมก็ยังเตรียมมาอยู่นี่ความยังผู้เรียนมีศึกษาหัวช้างก็จะจบจบได้เกิดว่าจบได้ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มีที่น่าสนใจและกลายเป็นสถานที่ของจังหวัดหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมของประสาทผมทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังเป็นสิ่งที่น่าสนใจของชาวต่างชาติและผู้คนในท้องถิ่นถือเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักที่โดดเด่นเช่นงานช้างจังหวัดสุรินทร์ประเพณีไซโนตาเมืองสุรินทร์กันตรึมเมืองสุรินทร์เจียงเขมรเมืองสุรินทร์และศิลปะปาฏิกรรมมรดกด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไหมเมืองสุรินทร์ประเกลมเมืองช้างสุรินทร์ศิลปะงานปั้นดินเผาตลอดจนศิลปะการแสดงแสงสีเสียงซึ่งจัดขึ้นตามเทศกาลลานต่างๆและงานประจำปีของปราสาทโบราณชุมชนโบราณมีการแสดงผ้าไหมเครื่องเงินการแต่งกายและการแสดงเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีตามประวัติศาสตร์ของน่าสนใจและติดตามสิ่งเหล่านี้เองที่สร้างชื่อเสียงและกลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งในประเทศและต่างประเทศสุรินทร์จึงเป็นกลายเป็นที่รู้จักมากในสายตาทั่วไปขอเชิญพระอาจารย์ทุกท่านปัจจุบันนั้นเป็นตัวครับครับครับวั
ถุวัตถุประสงค์ของการศึกษานะครับก็เพื่อศึกษาประเพณีของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรประสาทเชียงไปบ้านเชียงปีตำบลเชียงปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับศาสนสถานในอริยธรรมโบราณพันปีที่มีอิทธิพลบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อการศึกษาถึงศาสนสถานประวัติความเป็นมาประวัติศาสตร์ความสำคัญความเชื่อที่กลุ่มชนมีต่อพระศาสนาพิธีกรรมและประเพณีที่เกิดขึ้นในรอบปีเช่นประเพณีการแห่พระเจ้าหมอเป็นประเพณีและวัฒนธรรมโดยเนื้อแท้หรืออัตลักษณ์ของแต่ละเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ของการดำเนินชีวิตที่เกิดจากการประมวลผลของการทดสอบแต่ละเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์การดำเนินชีวิตที่เกิดจากแห่งชีวิตของบรรพบุรุษของกลุ่มชนในสังคมนั้นๆดังนั้นการปรากฏการณ์ของอัตลักษณ์ทางสังคมของชาวชุมชนบ้านเชียงปีก็มีการจัดชุมอัศจรรย์ตะวันลอดช่องใช่ครับซึ่งจะตรงกันทุกช่องประตูของปราสาทเจียงไปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าหมอนี้มีชื่อเต็มว่าพระภัยสัจฉรุหรือพระพุทธเจ้าแพทย์นะครับเป็นหนึ่งในพระพุทธเจ้าทั้งหลายของพระพุทธศาสนานิกายมหายานพระพุทธพระภัยสัจฉรุไหวครูที่ประพาหมอครับเชิญเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายของพระพุทธศาสนานิกายมหายานพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่นับถือกันมากในประเทศจีนทิเบตญี่ปุ่นและกัมพูชาส่วนในประเทศญี่ปุ่นกับประเทศกัมพูชาพระพุทธเจ้าภัยสัจฉครุนี้เป็นที่นับถือมากในช่วงพุทธศตวรรษที่18ก็ศิลาจารึกของพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้ระบุว่าตามถนนจากเมืองพระนครหลวงไปสู่เมืองสำคัญต่างๆก็จะมีอโรคยาสารคือสถานพยาบาลอยู่ทุกคนทุกแห่งในศาสนาประจำสถานพยาบาลเหล่านี้ก็จะมีพระภัยสัจฉครุไวยทูลประภาพระผู้ที่รักษาโรคที่มีประกายดั่งแสงภัยทูลสถิตอยู่เพื่อรักษาโรคแก่ชาวบ้านและผู้เดินทางไปจาริกแสวงบุญนะครับดังนั้นการแห่พระพุทธเจ้าหมอจึงจัดขึ้นเพื่อการสมโภชเพื่อฉลองเพื่อเป็นการถวายบูชาด้วยในพิธีกรรมบวงสรวงในวาระประจำปีเพื่อความเป็นสิริมงคลของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรบ้านช่างปีหรือศอกเจียงไปนะครับผมขอกล่าวประวัติความเป็นมาของชื่อเจียงไปหรือซอเจียงไปก่อนบ้านเชียงปีในอดีตเคยเป็นชุมชนโบราณชุมชนเขมรโบราณนะครับเท่าที่พบโบราณสถานสำคัญในหมู่บ้านก็คือปราสาทซึ่งในภาษาเขมรเรียกว่าปราสาทเจียงไปเป็นสถาปัตยกรรมแบบของโบราณสันนิษฐานว่าก่อสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ราวต้นพุทธศตวรรษที่18ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ก่อสร้างรุ่นเดียวกับปราสาทศรีขอรภูมิปราสาทพิมายปราสาทและปราสาทเจียงไปช่างปีจึงเป็นอโรคยาสารคำว่าอโรคยาสารหมายถึงสถานซึ่งเป็นที่รักษาพยาบาลรักษาตัวของคนเจ็บป่วยโดยมีการสร้างอาคารไม้ไว้ด้านนอกองค์ปราสาทส่วนการรักษาก็จะมีการส่งผู้ที่มีวิชาการแพทย์แผนโบราณและนำตัวยาจากเมืองใหญ่เช่นนครวัดไปประเทศกัมพูชาและเมืองพิมายและเมืองละโวส่วนภายในปราสาทก็จะมีที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์ไว้บวงสรวงเคารพบูชาซึ่งเชื่อว่าการรักษาผู้ป่วยนั้นแม้เพียงได้สัมผัสรูปประติมากรรมของพระองค์ก็จะทำให้หายไ
ปราสาทเชียงไปได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานของชาติตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52ตอนที่75วันที่8มีนาคม2478ประเพณีตามกติความเชื่อนะครับของพุทธศาสนานิกายมหายานก็คือนโยบายการกระจายหลักประกันสุขภาพให้สู่ประชาชนซึ่งตรงกับหลักธรรมถือเป็นการถวายทานครั้งยิ่งใหญ่ที่เป็นกุศลที่เป็นกุศโลบายไปพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญรวมถึงเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาณาจักรดังนั้นการสร้างสนสถานเพื่อประดิษฐานรูปพระโพธิสัตว์ภัยสัตว์ชิยสุคตหรือเป็นวิหารสำหรับพระเจ้าก็เปรียบเสมือนสถานที่รักษาทางจิตใจเพื่อให้ผู้คนเข้ามาขอพรถือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบมหายานถือเป็นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยู่ที่แต่เดิมนั้นพระมหากษัตริย์ในเมืองพระนครและประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาหลักนะครับก็ขอย้อนมาสู่ยุคปัจจุบันงานประจำปีบวงสรวงปราสาทเจียงไปมักถูกจัดขึ้นในพื้นที่ด้านหน้าของปราสาทเจียงไปเช่นมีพิธีกรรมเส้นปราสาทเพื่อขอให้เกิดสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ทั้งยังมีประกวดมีการแสดงแสงสีเสียงและศิลปะการแสดงการร่ายรำชุดอวโลติเกศวรเป็นชุดงานสร้างสรรค์จากโรงเรียนบ้านเชียงปีที่คุณครูพยายามจัดชุดการแสดงขึ้นมาและเป็นที่น่าติดตามและสร้างความน่าสนใจอย่างมากปัจจัยที่ก่อให้เกิดประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมรในพื้นที่ตำบลเชียงปีในครั้งนี้จึงเป็นประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อที่ชาวชุมชนปฏิบัติอยู่ในชุมชนก็จะเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อที่ผ่านการสืบทอดสืบต่อจากบรรพบุรุษมาตั้งแต่ครั้งอดีตกลุ่มชาติพันธุ์เขมรเป็นกลุ่มชนที่มีความยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลด้านวัฒนธรรมอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พิธีกรรมตามความเชื่อของชาติพันธุ์เขมรจึงสามารถพบได้อย่างหลายรูปแบบรวมทั้งยังมีหลายพิธีกรรมตามความเชื่อที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีความเป็นอยู่ของกลุ่มชนซึ่งเหตุผลและปัจจัยที่ผลักดันให้มีการเกิดขึ้นของพิธีกรรมความเชื่อของชาวไทยเขมรเหล่านี้ด้วยย่อๆก็เป็นกฎเกณฑ์ควบคุมและขัดเกลาพฤติกรรมหรือการตอบสนองความมั่นคงทางด้านจิตใจบางพิธีกรรมก็จะประกอบขึ้นเป็นประจำทุกปีหรือประกอบขึ้นทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับกลุ่มชนหรือชุมชนที่ชาวชุมชนเป็นเหตุสมควรที่จะต้องประกอบพิธีกรรมบางเชื่อเหล่านั้นขึ้นมาแต่ละครั้งที่ประกอบพิธีกรรมขึ้นมาก็จะแฝงไปด้วยในทางด้านการปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันครั้งแล้วครั้งเล่าของชาวชุมชนแต่ละคนก็จะมีส่วนร่วมกับพิธีกรรมเหล่านั้นตั้งแต่เกิดไปจนตายและการได้รับสื่อสารทัศนคติการอยู่ร่วมกันในแบบที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่างต่อเนื่องมรดกภูมิปัญญานะครับในรอบบริเวณปราสาทเชียงไปมีชุมชนชื่อว่าหมู่บ้านเชียงปีเป็นชื่อที่ทางราชการตั้งขึ้นให้ตรงกับคำเรียกชื่อหมู่บ้านของชุมชนคนไทยเชื้อสายเขมรเดิมว่าสรอกเชียงไปคำว่าสรอกแปลว่าบ้านหรือหมู่บ้านส่วนคำว่าเจียงแปลว่าช่างไปในภาษาเขมรแปลว่าปีก็รวมคำเดียวออกเสียงได้ว่าสรบเชียงไปคณะศึกษาลงพื้นที่สัมภาษณ์นายชัยนรงค์ทองหล่ออดีตผู้ใหญ่บ้านกับนายวัฒนาตุ้งงามผู้ใหญ่บ้านหมู่14กล่าวว่าสันนิษฐานจากโบราณสถานคือปราสาทเชียงไปหรือปราสาทเชียงปีนี้หมู่บ้านน่าจะเรียกตามชื่อช่างที่สร้างปราสาทที่ชื่อเจียงไปแต่จะมีผู้เฒ่าผู้แก่บางส่วนในปัจจุบันเชื่อว่าชื่อบ้านช่างปีน่าจะมาจากชื่อช่างปั้นหม้อที่ชื่อปีเพราะช่วงเวลาประมาณ50ปีที่แล้วมีการปั้นหม้อดินในบริเวณริมห้วยหมู่บ้านช่างปี
จากการเล่าขานสืบทอดกันมาว่าชุมชนรอบบริเวณปราสาทจึงไปนี้เป็นชุมชนโบราณอายุประมาณ300กว่าปีชุมชนนี้มีช่างชื่อตาปีเป็นช่างปั้นหม้อดินไหถ้วยชามกระปุกที่มีฝีมือและสวยงามมากนะครับจากการค้นพบโดยบังเอิญจากการปรับปรุงแปลงนาใกล้ปราสาทจึงไปและสระน้ำด้านทิศตะวันตกก็จะพบเตาเผาที่เปิดแล้วในสมัยนั้นและยังพบเศษไหกระปุกเคลือบรูปช้างกระปุกต่างๆแตกหักเสียหายเป็นจำนวนมากมีเศษอิฐหินก่อเป็นเตาจำนวน 4-5 เตาเรียงกันจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกจึงเป็นหลักฐานสำคัญที่ว่าในชุมชนบ้านช่างปีนั้นมีช่างปั้นดินปั้นหม้อจริงในปัจจุบันสระเชียงไปหรือบ้านช่างปีแยกการปกครองเป็น2หมู่บ้านคือบ้านช่างปีหมู่1และบ้านอ่างสมบูรณ์หมู่ที่14หลักฐานเกี่ยวเนื่องของปราสาทเชียงไปก็คืออโรคยาสารสำหรับรักษาคนไข้โดยใช้ตำรับยาสมุนไพรแบบโบราณและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นที่เกี่ยวเนื่องก็คือเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีรูปทรงต่างๆมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่รูปร่างแตกต่างกันออกไปใช้สำหรับบรรจุยาขนาดต่างๆเพื่อใช้รักษาคนเจ็บป่วยไข้คณะศึกษาได้ลงพื้นที่สอบถามสัมภาษณ์ผู้สูงอายุและชาวบ้านซึ่งเป็นลูกหลานของช่างปั้นดินเผาที่ยึดอาชีพปั้นดินเผาในสมัยเมื่อ50ปีที่ผ่านมาก็ได้ทราบความว่าท่านเหล่านี้ได้สืบทอดและยึดอาชีพการเป็นช่างปั้นหม้อดินเผาโบราณมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนับในปัจจุบันล่วงมา50กว่าปีแล้วและท่านเหล่านั้นก็ได้เสียชีวิตหมดแล้วจึงพอมีหลักฐานให้ทราบว่าชุมชนช่างปีชุมชนอ่างสมบูรณ์มีบุคคลที่ยึดอาชีพปั้นดินเผานี้จริงแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีลูกหลานสืบทอดมรดกภูมิปัญญาการปั้นดินเผานี้เลยนายชัยนรงค์ทองหล่ออดีตผู้ใหญ่บ้านช่างปีกล่าวว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าก็เริ่มจางหายไปจนกระทั่งปี2560ก็ได้มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นของกรมพัฒนาชุมชนลงมาพื้นที่ตำบลช่างปีจึงได้มีการรื้อฟื้นเรื่องราวของเครื่องปั้นดินเผาบ้านช่างปีเนื่องจากว่าชาวบ้านในบ้านช่างปีได้มีการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมากจากการไถนาบ้างปรับที่ดินบ้างเพื่อสร้างบ้านบ้างแล้วก็ได้ขุดพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีความสมบูรณ์มากดังนั้นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาชุมชนช่างปีนั้นก็คือปั้นดินเผารูปช้างคือมีการปั้นภาชนะรูปทรงต่างๆและก็ปั้นเป็นหัวช้างมาแปะติดกับภาชนะนั้นๆประชุมชนและชาวตำบลช่างปีเห็นว่าการปั้นหม้อดินเผาเป็นศิลปะโบราณที่มีคุณค่ามากควรจะรื้อฟื้นขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาและสืบทอดต่อและก็ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์คือเจ้าอาวาสวัดช่างปีอนุญาตให้สร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านช่างปีไว้ในมณฑลวัดช่างปีและนำเครื่องปั้นดินเผาที่ชาวบ้านขุดได้นำไปรวมไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้มาศึกษาเรียนรู้และการรื้อฟื้นภูมิปัญญาการทำเครื่องปั้นดินเผาขึ้นมาจึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาในศูนย์เรียนรู้เชียงไปได้มีการใช้ภูมิปัญญาสมัยเก่าบวกกับเครื่องมือสมัยใหม่ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยอาจารย์จากจังหวัดเชียงใหม่มาช่วยสอนให้ชาวบ้านในระยะแยกก็ใช้ดินจากเชียงใหม่มาใช้ปั้นเนื่องจากไม่มีแหล่งที่ดินเหมาะกับการนำมาปั้นแต่ปราชุมชนชื่อลุงไพฑูรย์เพนิทรัพย์ซึ่งเป็นปราชาวบ้านก็ไม่ย่อท้อพยายามค้นหาแหล่งดินในพื้นที่มาทดลองปั้นอยู่หลายครั้งด้วยมีความเชื่อว่าสมัยบรรพบุรุษเขาสามารถปั้นเครื่องดินเผาที่มีคุณภาพได้ก็แสดงว่าดินแถวนี้ต้องมีแหล่งดินที่สามารถปั้นใช้การไ
เพราะคนสมัยก่อนคงไม่มีรถไปเอาดินถึงเชียงใหม่เป็นแรกจึงได้ทดลองนำไอ้ดินในพื้นที่มาปั้นก็สามารถปั้นได้เหมือนดินของเชียงใหม่การภาชนะเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนเชียงไปที่ทำส่วนใหญ่ลอกแบบมาจากมรดกภูมิปัญญาในสมัยโบราณที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะตัวคือภาชนะที่มีรูปหัวช้างและมีขนาดเล็กโดยใช้เครื่องนวัตกรรมช่วยขึ้นรูปให้ได้รูปทรงที่ต้องการแล้วผึ่งไว้ให้แห้งและจึงนำไปเข้าเตาเผาที่สร้างตามแบบโบราณใช้พื้นเผาด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 1,000 องศาเซลเซียสเป็นเวลา1วันก็จะได้เครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามกิจกรรมการลงพื้นที่และเข้าไปสัมภาษณ์นายเฉลียวปิ่นเพชรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างปีกล่าวว่าชุมชนประสาทเชียงไปนอกจากกิจกรรมสืบสานประเพณีบวงสรวงประสาทจัดกิจกรรมชมตะวันลอดช่องประสาทเชียงไปแล้วก็ได้ชุมชนยังจัดกิจกรรมงานปั้นดินเผาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไปและก็ยังส่งเสริมงานหัตถกรรมปั้นดินเผาด้วยงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นทอผ้าไหมทำตุ๊กตาเพื่อพัฒนาให้เป็นสินค้าโอท็อปประจำตำบลเพื่อสร้างงานสร้างรายได้กับชุมชนให้กับกลุ่มโอท็อปและกลุ่มงานปั้นและในอนาคตได้ตั้งเป้าหมายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ระดับจังหวัดและประเทศต่อไปก็ขอสรุปนะครับจากการที่คณะศึกษาลงพื้นที่ก็ทำให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับบริบทพื้นที่ภูมิปัญญาโมรดกตกทอดสู่แหล่งชุมชนบ้านช่างปีและบ้านอ่างสมบูรณ์ดังนั้นความสำคัญศิลปหัตถกรรมการปั้นหม้อดินเผาจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านช่างปีและบ้านอ่างสมบูรณ์ที่ชุมชนได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมอันงดงามปุ่งถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นส่วนทางโรงเรียนก็จะพากันมาเรียนมาฝึกเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านช่างปีก็ทำนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านมรดกภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งเพราะงานศิลปะและงานหัตถกรรมงานปั้นงานดินเผานั้นเป็นงานที่ใช้สมาธิสูงจึงก่อให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปและในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมก็มีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่างมากเป็นโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่นและการจ้างงานในท้องถิ่นสู่การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนในท้องถิ่นและในประเทศรวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้และบทบาทที่สำคัญในการดำเนินงานตั้งแต่การตัดสินใจการวางแผนการมีส่วนร่วมของชุมชนก่อให้เกิดความสามัคคีทั้งในบ้านวัดโรงเรียนสามารถพัฒนาใช้เป็นต้นทุนปัจจัยในแหล่งการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมและสามารถเป็นแหล่งสระสมเพศเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งวัฒนธรรมปราสาทของจังหวัดสุรินทร์ทั้งยังสามารถทราบปัญหาได้การพัฒนาต่อยอดที่ได้มาจากการพัฒนาศิลปหัตถกรรมงานปั้นดินเผาสู่การพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อปและการแสดงจากฐานวัฒนธรรมที่มีฐานอยู่ในท้องถิ่นในคนได้อย่างยั่งยืนก็ขอเลยเวลาแล้วครับขอจบแค่นี้ครับผมอาจารย์ถ้าสมมติอาจารย์จะดูจากประเด็นสรุปแล้วนะ
อันแรกอาจารย์เขียนเป็นศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นการปั้นหม้อหรืออะไรเครื่องประดิษฐ์ของก็ได้เพราะว่าวัตถุประสงค์ข้อแรกนะคะอาจารย์แล้วตัวที่สองนะคะอาจารย์วัตถุประสงค์ข้อที่สองอาจารย์ก็อาจจะไปพูดถึงเรื่องของศึกษามรดกภูมิปัญญาหรือลักษณะของเครื่องประดิษฐ์ของอาจารย์ที่มันมีอยู่ก็ได้ก็ปั้นแบบอะไรอะไรอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างที่มีที่ช่างดีเพราะเราโฟกัสไปเลยอาจารย์เพราะงานนี้มันจะโฟกัสไปเลยเพราะว่าพอโยมมาเปิดดูอ๋อว่าไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่มันเลือนหายไปแล้วนี่เพียงแค่อาจารย์เอามาฟื้นฟูแล้วมาสืบสานต่อโอ้มันได้คะแนนตรงนี้อยู่แล้วนะคะและอันที่สามโยมไม่ครับอ๋อค่ะค่ะประมาณนั้นต้องขอโทษด้วยอาจารย์ก็นึกว่าเรียนพอโทพอเอกแบบเหมือนกันเนาะอะไรค่ะทีนี้ตัวที่สองอาจารย์ก็บอกแล้วว่าอาจารย์ศึกษาโทมรดกภูมิปัญญาการปั้นหม้อเลยที่มันมีอยู่ในช่างปีหม้อแบบไหนเทคนิคการปั้นแบบไหนเป็นประเภทไหนศิลปะแบบไหนล่ะอันนี้โยมก็ไม่ทราบนะในตัวเพื่อจะสเปกไปเลยว่าอันที่สองคือเราจะศึกษาเรื่องของมรดกภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาอาจารย์พูดคำว่าอะไรนะอิปปั้นหม้อดินเผาอันนี้เอาคำนามที่อาจารย์พูดนะว่ามันเป็นคำที่เฉพาะก็เลยเขียนไว้อาจารย์ใช้คำนี้ก็ได้เพราะเรากำลังจะทำให้มันเฉพาะของช่างปีทุกคนมาอ่านงานอู้ช่างปีมีปั้นหม้อเดี๋ยวอาจารย์หนูก็ยังงงติดกับโอ้ที่นี่มีมรดกที่มันมาแต่ก่อนแบบนี้โอ้และอันที่สามอาจารย์สังเกตดูนะคะอาจารย์พูดถึงการแนวทางการฟื้นฟูอาจารย์ข้อที่3ใช้ไปเลยค่ะว่าแนวทางการฟื้นฟูและสืบสานแต่ก่อนที่อาจารย์จะไปฟื้นฟูสืบสานนะอาจารย์พูดเยอะเลยเมื่อกี้นะคะให้อาจารย์พูดถึงศึกษาที่ลักษณะปัญหามันหน่อยอาจารย์ว่าคือโยมกำลังนั่งฟังอาจารย์มาที่จุดเนี้ยมรดกตัวนี้มันหายไปแล้วล่ะแต่เพิ่งมีคนมาขุดมาคนมาเริ่มคิดเริ่มทำเริ่มหาช่างมาประกอบนั่นนี่สร้างเนาะมันจึงเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นและอาจารย์ก็อยากจะให้บ้านเอ่ยอบต.เอ่ยโรงเรียนเอ่ยหรือแม้แต่ชาวบ้านเอ่ยมาร่วมผลิตร่วมสร้างร่วมโปรโมทเพื่อให้มันถูกใช้และสืบสานต่อไปเราไม่รู้โรงเรียนอาจจะทำหลักสูตรให้เด็กอบต.อาจจะทำศูนย์กันทท.อาจจะมีเม็ดเงินมาช่วยโปรโมทเป็นแหล่งอะไรก็ไม่ทราบเพื่ออาจารย์นำเสนอไปนะแต่อาจารย์ต้องบอกก่อนนะคะก่อนหน้านี้ว่าก่อนที่มันเราจะศึกษาอาจารย์เราช่วยศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงกูยมเห็นว่ามันเลือนหายไปแล้วละเลยอยากจะมาทำให้มันเกิดขึ้นแล้วปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดปัจจุบันมันเป็นยังไงแล้วมันไม่มีคนทำหรือมันไม่มีคนสร้างหรือจะไปหาคนมาจากเชียงใหม่แล้วศิลปะในการทำมันมีใครมาสอนมาอะไรบ้างมันเหลืออะไรที่ยังไม่เอามาสร้างเป็นวัตถุที่มันเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมามันขาดองค์ความรู้ตรงไหนบ้างประมาณนั้นเพราะอาจารย์มองไปถึงตัวชิ้นเก่าเนาะอาจารย์เฮ้ยแล้วเราจะผลิตแบบนี้ได้ไหมแล้วต่อไปถ้าเราจะทำสอนคนอ่ะมันควรเป็นผลิตสินค้าแบบไหนเอ่ยที่มันต้องไปตามตลาดได้ด้วยอาจารย์ชาวบ้านก็ขายกินนะปัจจุบันเนี่ยเนาะเราคงจะมาทำเป็นองค์ประกอบแบบนั้นคงไม่ได้เป็นชงแล้วถ้าจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยเออมันต้องเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ตลาดปัจจุบันให้นักท่องเที่ยวมาซื้อมาขายเพราะเราต้องทำให้มันเกิดขึ้นในบ้านช่างปีทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์หนูหมดแล้วค่ะข้อที่จะคอมเมนต์เรื่องงานนะทีนี้ขอถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าฟังมาตั้งนานละอาจารย์บ้านช่างปีเนี่ยเรื่องมรดกใช้คำตามอาจารย์ปั้นหม้อดินเผาเนาะอาจารย์มันมีปัญหาอะไรมีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือคะในที่ตรงเนี้ยเพราะว่าหนูอ่านในตรงอาจารย์ไม่ได้เขียนไว้ในตัวนี้ได้แต่อาจารย์พูดไงขออนุญาตถามนิดนึงตามความเข้าใจเพื่อที่จะได้อาจารย์ตอบในภาษาปัญหาชื่อมันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเส้นบ้านหน้าดินเขาในบ้านช่างปีในการดูแลสื่อสารปัญหาข้อแรกก็คือไอ้มันไม่มีเรียกอะไรคือไม่มีผู้สืบทอดเพราะว่าคือปู่ย่าตายายที่เคยปั้นในตรงนี้เขาเสียชีวิตไปหมดแล้วแล้วก็ลูกหลานที่เป็นทายาทไม่มีใครได้สืบทอด
ในการปั้นหม้อดินเผาเลยคือประมาณก็มันเป็นที่เรือนหายประมาณ50กว่าปีที่แล้วก็อาตมาก็ยังเกิดทำอยู่ตรงช่วงนั้นแต่ไม่รู้เรื่องอาจารย์นี่ใช่ไหมใช่ไปเอาช่างจากเชียงใหม่มาช่วยใช่ใช่ใช่นี่ก็ใช่ก็เอาช่างเชียงใหม่มาช่วยคือมาสอนทำไอ้วิธีปั้นหม้อวิธีทำเตาเผาโบราณคือเอารูปแบบจากที่เราขุดพบเจอแล้วก็เอาความรู้จากอาจารย์เชียงใหม่มาผสมผสานกันเอานวัตกรรมใหม่ของสมัยใหม่มาวิธีผสมดินผสมอะไรการจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าแต่เดิมภาษาเย็นเลยเนี่ยเรามีการขุดค้นเจอเตาเผาแบบโบราณใช่แต่เราไม่สามารถที่จะปั้นแบบคนโบราณได้เรามีความรู้ชุดเดิมอยู่แล้วใช่เราก็เลยได้ไปเชิญอาจารย์จากเชียงใหม่เข้ามาให้เขามาสอนกระบวนการว่ามันต้องปั้นอย่างไรที่ขึ้นรูปขึ้นอะไรโดยรักษารากฐานเผาแบบโบราณ